กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะมีอะไรต้องระวังกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของการงานดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะมีเสน่ห์ต่อทุกเพศทุกวัยพูดอะไรก็มีแต่คนเชื่อฟังค่ะแต่ว่าในเรื่องของหัวใจนะคนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มคบหากันต้องเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆนะคะเว้นช่องว่างระหว่างกันบ้างส่วนใครมีปัญหาเรื่องของหนี้สินระวังปัญหาเรื่องของคดีความด้วยก็เน้นการเจรจากันด้วยเหตุและผลก็แล้วกันเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจใครที่กำลังทำคะแนนนะหรือว่าจะเริ่มสารสัมพันธ์ดูเหมือนว่าวันนี้มีโอกาสนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเผื่อใจไว้บ้างมีโอกาสต้องไปแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะคนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหากันมานานถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าไปต่อไม่ไหวลองพักสักหน่อยนะคะในเรื่องของการงานเองวันนี้ก็มีโอกาสดีๆในการหาความรู้เพิ่มเติมด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานวันนี้เหนื่อยหน่อยค่ะค่อนข้างจะเกิดความขัดแย้งกันภายในว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองรู้สึกว่าหมดเรี่ยวหมดแรงค่ะการเมืองค่อนข้างเยอะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ก็มีโอกาสใช้เงินต่อเงินตรวจเช็คบัญชีรายจ่ายให้ดีด้วยเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานให้เก็บเนื้อเก็บตัวค่ะระวังคำพูดการเจรจานะคะอาจจะส่งผลในเรื่องของความมั่นคงหน้าที่การงานได้แต่ว่าในเรื่องของหัวใจเองวันนี้ก็อย่าใช้อารมณ์วันนี้พูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้ในเรื่องของงานระวังปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆตรวจเช็คข้อมูลให้ดีก่อนที่จะส่งงานไปนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าเกิดปัญหาอะไรก็ตามอย่าตื่นตูมนะคะทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาเหตุและผลนิ่งเข้าไว้เน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะคะถ้ารู้สึกว่าเจ็บป่วยลองไปตรวจเช็คในส่วนของสุขภาพดูนะคะหรือว่าใครที่ต้องดูแลสุขภาพเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่าทิ้งก็แล้วกันในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมหรือว่าเริ่มต้นธุรกรรมใหม่ๆนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะคนโสดเข้าหาใครก็ดูเหมือนว่าจะได้รับสิ่งดีๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของการยกย้ายนะการยกย้ายทรัพย์สินหรือว่าการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินนี่หลักทรัพย์เงินทองต้องระมัดระวังด้วยเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีกรมธาตุค่ะชาวราศีกันวันนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสต้องจับงานทั้ง2อย่างนะคะวางแผนให้ดีทุกอย่างจะต้องใช้เวลาเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเขาบอกว่าทําสิ่งเดิมให้ดีก็พอแล้วนะคะเกณฑ์การเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือว่าเริ่มต้นขยายอะไรใหม่ๆเนี่ยวันนี้อาจจะเกิดปัญหาได้ส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะต้องรู้จักประนีประนอมนะคะในเรื่องของอารมณ์พักเอาไว้ใช้เหตุและผลดีกว่าเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจเนี่ยคนที่คิดที่จะสารสัมพันธ์หรือว่าคิดที่จะมีคู่ต้องรู้จักใช้ความพยายามมากขึ้นเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอะไรไม่จำเป็นงดใช้จ่ายก่อนนะคะส่วนในเรื่องของงานต้องรู้จักกล้าที่จะลงทุนเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะคุณจิรัญญา25ธันวาคมค่ะ2504เวลาเกิดนะคะ 4:45 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารถามว่าลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครนายก
25ธันวาคม ปี 2504ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับอันนี้ไม่ว่าจะถอยหลังกลับยังไงก็ไม่สอดคล้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจาตุรงค์นะคะ10กรกฎาคม2531ค่ะวันอาทิตย์ไม่ได้บอกอ้าวบอกเวลาเกิดมา 6:00 นเช้าดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมทายเลยวันเกิดไปเลยแล้วกันนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยผมจะเตือนระวังปัญหาในเรื่องของงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพคล่องด้วยมีโอกาสจะเชื่อมโยงถึงกันเลยนะครับหลังวันเกิดเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเอกค่ะ28ตุลาคม2521เวลาเกิด 4:04 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์การงานการเงินแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38ตามจริง SMS นี้นะเหมือนจะตอบไปแล้วนะครับแต่ว่าก็จะพูดเหมือนเดิมฮะให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานส่วนความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามีคู่ระวังมีสัมพันธภาพใหม่เข้ามานะครับโดยเฉพาะคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธวัชค่ะ13ตุลาคม2533เวลาเกิด 8:00 นตรงวันเสาร์นะคะความรักครอบครัวจะได้อยู่กับคนเดิมหรือเปล่าโอกาสคงยากนะครับโดยเฉพาะถ้าเลยผ่านเข้าย่าง27ไปแล้วถ้าตั้งใจจะพยายามประคับประคองหรือประนีประนอมก็ขอให้ทำในช่วงนี้ก่อนจะถึงวันเกิดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุจิตราค่ะ10เมษายน2535นะคะเวลาเกิด2ทุ่มวันศุกร์ถามเรื่องของคู่ครองกับการเงินปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยเลยเข้าย่าง25ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ความรักเสียปัตตนิกาลีก็เหมือนสายที่คุยกันแหละถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับก็จะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วถ้ามีคู่อยู่ห่างกันหน่อยนะถือเป็นการแก้ดวงและมันเชื่อมโยงถึงในเรื่องของการงานด้วยนะครับถ้าคุณประกอบสัมมาอาชีพอยู่หลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษา SMS ต่อมาค่ะคุณวรารัตน์นะคะ30มีนาคม2531ค่ะเวลาเกิด 18:39 นาทีเป็นพุธกลางคืนนะโชคลาภการเงินความรักเป็นอย่างไรก็พุธกลางคืนนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ปีจรนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับซึ่งพื้นชะตาเนี่ยก็ไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่อย่างไรความรักถ้ามีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีครับแต่ในทางกลับกันถ้าโสดปีนี้จะมีเกณฑ์รักใหม่ SMS ต่อมาค่ะคุณปวินาค่ะ27กุมภาพันธ์2524เวลาเกิดประมาณ 9:00 นนะคะไม่ได้บอกวันจะเปิดร้านขายของกินได้ไหมของกินสุขพยายะก็ไม่ควรจะอยู่ติดถนนใหญ่ถ้าเป็นถนนเส้นรองได้ตรอกซอกซอยทำเลดีๆได้ในตลาดในห้างในมอในโรงเรียนพวกนี้ถือว่าสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพลค่ะ8มีนาคม2530นะคะเวลาเกิด 12:00 นตรงวันอาทิตย์สุขภาพการเงินเนื้อคู่เป็นอย่างไรเคสเมื่อสักครู่นี้ถ้าอยากจะเปิดจริงๆให้เปิดหลังวันเกิดนะคุณพลสุขภาพการเงินเนื้อคู่ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง29เดี๋ยวดูหลังวันเกิดเลยนะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยโยงมรณะก็ลงตัวยากมีคู่ช้าได้ทั้งนั้นนะครับและเกณฑ์คู่จริงๆจะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขหรือนะครับสูงวัยกว่า 6-7 ปีหรือมีตำหนิหรือมีเชื้อสายต่างประเทศและหรือสุดท้ายลักษณะการคบหากันอยู่กันอย่างมีระยะห่างไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนคู่ครองคนรักปกติย่าง30มีโอกาสได้เจอและถ้าเข้าเงื่อนไขดังกล่าวมีโอกาสพัฒนาเป็นตัวจริงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนายค่ะ21มกราคม2512นะคะเวลาเกิด 7:00 นเช้าวันอังคารจะมีสัมภาษณ์งานอาทิตย์หน้าจะได้หรือเปล่ากัมมะกาลีก็เกณฑ์งานเสียอยู่อะฮะก็อย่างนี้ครับของคุณให้นะตอนนี้บริจาคเงินถ้าทันนะครับ
ก็คือช่วยเหลือผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารพวกหูหนวกเป็นใบ้ก็ได้นะหรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ทำทุกอย่างให้เต็มที่อย่าคาดหวังขอให้โชคดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิติมานะคะ26มกราคม2518ค่ะเวลาเกิด 14:30 นวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรีค่ะลัคนาอยู่ชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภพฤษภก็ยังเตือนอยู่ในแง่ของอิทธิพลของพระเสาที่เล็งดวงชะตาอยู่ก็จะเตือนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดคู่ครองคนรักและช่วงนี้ไม่ควรทำอะไรแบบมีหุ้นส่วนนะเสียเปรียบด้วยพื้นชะตาก็เป็นแบบนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่27มีนาคม2526ค่ะเวลาเกิด 02:22 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามดวงของผู้ชายด้วยว่าจะได้แต่งงานกันหรือเปล่ามีดังดวงของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย27เดือน3ปี26ตี2 22ฟ้าสว่างวันอาทิตย์ค่ะคุณเป็นคนวันเสาร์ย่าง33ของคุณผู้ชาย2พฤษภาคม2516 2ทุ่มวันอังคารสองพฤษภา16ปฏิทินตรงกับวันพุธกลางคืนนะครับยังไงรบกวนตรวจเช็คข้อมูลฝั่งตรงข้ามผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนถามก็ข้อมูลไม่ครบนะครับเพราะว่าวันที่2เดือน5นั้นปฏิทินตรงกับวันพุธไม่ใช่วันอังคารนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประสิทธิ์ค่ะ21กุมภาพันธ์2521เวลาเกิดประมาณ 10:00 นถึง 11:00 นวันอังคารการเงินการงานแล้วก็เนื้อคู่โอ้อีกหนึ่งท่านแล้วนะครับที่ปีนี้ต้องฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุหน่อยนะของคุณก็ไปทำฟันขูดหินปูนให้เลือดมันออกอย่างสมเหตุและผลถือเป็นการแก้เคล็ดถ้าร่างกายไหวก็อยากจะให้บริการโลหิตเลยซะด้วยซ้ำไปงานปีนี้ก็เข้าทำนองหนังชีวิตครับถึงแม้ว่าพื้นชะตามักจะได้รับการอุปถัมภ์ความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เนืองๆแต่ปีจรเนี้ยทำอะไรก็จบยากยืดเยื้อล่าช้าเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับก็อดทนแล้วก็ไปแก้ดวงอย่างที่ผมบอกความรักพื้นชะตาในปัตตานิกาลีพื้นดวงไม่ค่อยดีเลยนะครับในเรื่องของคู่ตอนนี้ย่าง38ก็เอาเป็นว่าคู่ของคุณมีเงื่อนไขควรจะมีตำหนิถึงจะมีการคบหากันได้อย่างยืดยาวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอทนะคะ12พฤศจิกายน2514ค่ะเวลาเกิด16:30 นาทีวันศุกร์คู่จะกลับมาไหมคะแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45อย่างนี้พอดีตอนนี้คุณห่างกันแล้วผมพูดได้อยากให้พิจารณาโอกาสใหม่ๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณอีทเองนะครับคือโดยเฉพาะช่วงประมาณกลางปีนี้มีเกณฑ์รักใหม่ครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชัญญาค่ะนามสกุลอายุยืนค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ11กุมภาพันธ์2520วันศุกร์เวลา 19:57 ค่ะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าขอบคุณมากค่ะเข้าย่าง40แล้วกำลังจะเข้าย่าง40คืออย่างนี้ย่าง39เนี่ยนะที่กำลังจะหมดไปก็ถ้าเห็นในดวงเนี่ยผมก็จะกังวลในเรื่องของงานอาจจะมีความไม่สบายใจอยากจะเปลี่ยนแปลงมีไหมครับค่ะจริงๆเป็นประเด็นหลักเลยค่ะที่ก็คือว่าช่วงประมาณเมื่อปลายปีที่แล้วอะค่ะมีการเปลี่ยนงานซึ่งจริงๆทำมาประมาณเกือบ15ปีนะคะแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนมาแล้วมีความรู้สึกว่าตอนนี้มีการเรียกสัมภาษณ์เรื่อยๆนะคะอาจารย์แล้วเราก็มีความรู้สึกตรงเนี้ยมันใช่หรือยังคือเหมือนกับว่ามันอึดอัดมากเลยนะผมตอบทีละเปราะนะสเต็ปแรกย่าง39ที่ผมทายทักเนี่ยกัมมะกาลีก็คือมีปัญหามีการเปลี่ยนเห็นไหมคุณทำงานมาตั้ง15ปีเกณฑ์มันก็ฟอสให้ต้องเปลี่ยนแต่ประเด็นคือด้วยเกณฑ์งานในภาพรวมมันไม่ค่อยดีไงฉะนั้นตอนนี้คุณจึงมีคำถามว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเปลี่ยนมานั้นมันใช่หรือไม่งานเดิมทำอะไรงานใหม่ทำอะไรครับหรือเหมือนเดิมอ่า
เป็นลักษณะของธุรกิจโทรคมนาคมสื่อสารค่ะเป็นเซลแอนด์คัสโตเมอร์เซอร์วิสค่ะแล้วเปลี่ยนไปแล้วทำเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเลยค่ะฟังผมให้ดีฟังผมให้ดีอาชีพนี้ผมยืนยันว่าถูกชะโลกอยู่แล้วไม่งั้นจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าในแง่ของ career path หรือผลการทำงานที่ผ่านมาคุณเองก็ไม่น้อยหน้าใครถูกไหม10ทศวรรษครึ่งที่ผ่านมาผมถือว่าคุณก็เด่นพอสมควรนะในแง่ของวิชาชีพนี้เพียงแต่ว่าจังหวะเวลามันเสียและสเต็ปต่อมาที่อยากจะบอกให้คุณสบายใจเลยเข้าย่าง40ไปแล้วเนี่ย จะเปลี่ยนอีกไม่ว่านะแต่โดยรวมจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นก็พิจารณาประกอบกันตอนนี้เกณฑ์เรื่องงานโดยรวมจะหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ถามว่าควรจะเปลี่ยนอีกดีหรือไม่เปลี่ยนไม่ว่ากันให้ compare benefit เลยระหว่างที่ใหม่ที่นัดสัมภาษณ์ในทางกลับกันสมมุติว่าไม่ได้อยู่ที่เดิมก็จะดีขึ้นจริงๆเพราะฟิลเดิมองค์ประกอบเกณฑ์งานภาพรวมดีขึ้นชัดคุณต้องเชื่อผมปีที่แล้วผมทายไม่ดีมันแย่จริงๆและปีนี้ผมบอกว่ามันกำลังจะดีขึ้นมันก็จะเปลี่ยนในทางบวกครับแล้วคือจริงๆงานที่ใหม่อ่ะค่ะเจ้าของคือจากการที่เราสัมผัสเขาโอเคกับเราอะนะคะแต่ว่าองค์กรเขาโดยรวมมันไม่โอเคมันเลยทำให้เราอึดอัดคือนายเนี้ยเจ้าของบริษัทเนี้ยยังจะโอเคกับเราเหมือนให้เครดิตเรามากเลยค่ะตอนนี้ยังจะเป็นอย่างนี้ไปใช่ไหมคะดวงนี้บอกได้เลยนะคุณจะโชคดีมากเรื่องผู้ใหญ่อุปถัมภ์ไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงนะฉะนั้นก็คุณเปลี่ยนมากี่เดือนแล้วขอโทษเปลี่ยนมาประมาณเริ่มทำที่ใหม่พฤศจิกค่ะเออธรรมดายิ่งคือเราไม่ใช่เด็กด้วยนึกออกไหมฮะเรามีประสบการณ์การเปลี่ยนงานแน่นอนมันยากทุกอย่างตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคาดหวังและปีนี้คุณก็ต้องยอมรับว่ายังไงล่ะคุณคิดเยอะคุณเครียดง่ายคุณวิตกกังวลอันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นเทคไทม์หน่อยอย่างที่ผมบอกอ่ะคุณทำแยกส่วนเลยคุณอยากจะหาใหม่ไปสัมภาษณ์ไปแล้วคอมแพร์เบเนฟิตถ้าได้แต่ถ้าไม่ได้อยู่ที่เดิมก็ดีจริงๆไม่ต้องกังวลแล้วงานที่จะได้ใหม่ก็จะเป็นฟิลเดิมอย่างนี้คุณต้องอยู่ฟิลเดิมถึงดีดาวพุธในดวงคุณสวยคือตอนนี้มีงานที่แบบว่าหลังจากนี้ก็มีเพื่อนฝูงนะคะให้ไปสอบลักษณะขายประกันก็คือไม่ค่อยได้อ่านหนังสือจะไปมันก็ได้มาก็ผ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีงานพวกไดเรกเซลอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเยอะขึ้นพอไปได้ไหมคะเซลก็คือเซลจะเป็นไดเรกหรือว่าเป็นเซลลักษณะการทำงานบริษัทเหมือนกันถนัดอะไรทำอย่างนั้นแต่ว่าคุณเนี่ยคือจริงๆคุณก็เป็นตัวของตัวเองนะคุณดื้อเหมือนกันนะแล้วก็อารมณ์ศิลปินเนี่ยบทฉันอยากทำอะไรบางทีก็ถวายหัวถ้าคุณศรัทธาจังหวะเวลาถ้าคุณไม่เอาคุณก็หันหลังหนีอันนี้เป็นในเรื่องที่คุณต้องจัดการชีวิตตัวเองแต่ว่าจุดเด่นของคุณคือคุณเป็นคนพูดจาสุภาพนุ่มนวล นะแต่แฝงด้วยความเด็ดขาดมีความชัดเจนอันนี้ผมว่าถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ดีในแง่ของการทำงานด้านการขายอาจารย์รบกวนค่ะพอดีว่ามีธุรกิจตัวนึงนะคะเพื่อนเขาจะยืมเงินเราไปปล่อยกู้อันนี้พอเป็นไปได้ไหมดีเลยนะที่คุณถามผมดีมากๆคำถามนี้ถ้าไม่ถามผมก็คงไม่ได้บอกเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วอลีเป็นกาลีดีไหมล่ะดูรายการมานานสักระยะไหมฮะคำว่าอลิคือจริงๆจ้ะไม่ได้ดูคือแม่ดูแล้วแม่แบบวุ่นวายมากเรื่องการเปลี่ยนงานไม่ได้บอกท่านนะคะเวลาเปลี่ยนไปแล้วเราเครียดแม่บอกเนี่ยดูรายการใจมา5-6 ปีที่หลังจะทำอะไรให้ดูหมอก่อนอ๋อแสดงว่าคุณไม่เคยดูไม่เคยค่ะวันนี้เป็นการคุยครั้งแรกคุยครั้งแรกเคยส่งแม่เคยส่ง SMS เข้าไปถามอาจารย์ก็จะพูดว่าเป็นคนเรื่องตอนนี้เปลี่ยนงานดวงจรคือไม่ดีก็เลยบอกทำไมอาจารย์รู้อะไรเงี้ยแม่เขามาบอกเห็นไหมให้บอกก็เลยแบบลองโทรเข้ามาเสร็จเลยวันนี้ยิ่งคุยยิ่งเชื่อเลยสมหน้านะ วันนี้ก็เป็นอย่างที่ผมพูดแล้วก็ไม่ให้ยืมนะพูดอย่างนี้เพื่อนอย่าโกรธผมนะถ้าดูอยู่แต่ว่าในดวงเนี่ยปีนี้ถ้าให้ยืมเงินมีโอกาสจะสูญเสียคอนเนคชั่นกันแต่ไม่เอาก็คือเขาจะไปปล่อยกู้อะค่ะเราไม่โอเคใช่ไหมคะปล่อยกู้ไม่ใช่อาชีพ
ผมพูดอยู่เสมออ่ะผมถามคุณจริงๆคุณทำงานทำธุรกิจมาขนาดนี้เนี่ยคนที่เขากู้ finance ได้เนี่ยเขาต้องมีความน่าเชื่อถือถูกไหมฉะนั้นคนที่ทำธุรกรรมผ่านสถาบันการเงินไม่ได้ก็คือเครดิตน้อยหรือมีปัญหาคิดตามหลักความน่าจะเป็นแค่นั้นแหละถูกไหมมันนอกระบบอ่ะโอเคแต่ว่าเรื่องงานนี้ก็ดีแล้วเรื่องครอบครัวคะอาจารย์มีครอบครัวยังมีแล้วค่ะด้วยพื้นชะตามันก็มีการรีแตะนะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่ห่างกันไหมฮะหรือว่าอยู่ใกล้กันอีกคืออยู่ด้วยกันค่ะแต่ว่าไม่ได้แต่งคือเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งเพราะเหตุจำเป็นส่วนหนึ่งการไม่แต่งก็ถือเป็นการแก้ดวงสำหรับคุณนะด้วยพื้นชะตาของคุณเป็นแบบนี้ได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือถ้าได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวจะเป็นทรงนั้นเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้แต่งแต่ไปจดทะเบียนสมรสนะคะอาจารย์ไม่หมายถึงว่าทรงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ทำเหมือนกับแบบไม่ได้เอิกกระเลิกไงคือนึกออกไหมไอ้คำว่าลับๆเนี่ยไม่จดทะเบียนก็ได้หรือว่าจัดงานเล็กๆหรือไม่ต้องเอิกกระเลิกก็ได้อย่างเงี้ยพวกนี้ก็ถือเป็นการแก้ดวงงานกัดฟันหน่อยอีกไม่กี่วันก็ผ่านพ้นค่ะแล้วบุตรนะคะกี่คน2คนค่ะจริงๆก็คงถ้าถามว่าเป็นห่วงคนไหนคือคนโตเนี่ยก็เขาเก่งนะเขาจะเอาตัวรอดของเขาได้แหละและอนาคตก็อาจจะได้ทำธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการดูแลจิตคือบางทีก็จะเครียดนะก็จะเครียดง่ายแล้วก็คิดมากวิตกกังวลส่วนคนที่สองก็พอได้อาจจะดื้อรั้นมากหน่อยแต่เรื่องเขาไม่ได้น่าเป็นห่วงเรื่องการมีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะทำอาชีพอะไรจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เอาดวงคุณแม่ก่อนนะตอนนี้คุณแม่น่าเป็นห่วงกว่าค่ะแล้วที่อยู่บ้านเลขที่นี่โอเคไหมคะ74/25ก็มีหลักฐานความมั่นคงนะครับก็เป็นดาวคู่ธาตุดินถือว่าใช้ได้ไม่ต้องทำอะไรครับโอเคแล้วต้องทำบุญเสริมดวงอะไรบ้างไหมคะหลังวันเกิดทำเรื่องแสงสว่างนะทำเรื่องแสงสว่างเป็นหลักเลยนะครับก็น้ำมันตะเกียงก็ได้บำรุงค่าไฟซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้จ้ะโอเคจ้ะเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้แม่มาจากคุณแม่นะครับคุณเพชราค่ะ15/25/13เวลาเกิดช่วงเที่ยงวันอังคารภาพรวมปีนี้เป็นอย่างไรงานเงินครอบครัวการทำบุญเสริมด้วยค่ะตอนเที่ยงวันอังคารปีนี้นะครับเน้นเมื่อกี้บอกเรื่องไฟใช่ไหมอันนี้เรื่องน้ำนะครับซื้อน้ำดื่มถวายวัดบำรุงค่าน้ำประปาได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ของคุณปีนี้เนี่ยให้หาพวกหินสีอาจจะเป็นนิลก็ได้โอปอลสีดำก็ได้มาสวมใส่นะครับส่วนความรักครอบครัวความหวานอาจจะลดน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับคนรักอาจจะไม่ค่อยลงให้ก็ประนีประนอมหน่อยแต่งานเหนื่อยแต่เห็นเนื้อเห็นน้ำเห็นเนื้อนะครับในความหมายของผมก็คือว่า มีโอกาสได้รับความเจริญก้าวหน้าหรือการยอมรับจากคนที่เป็นนายหรือผู้บังคับบัญชาถ้าทำธุรกิจก็เหนื่อยแต่เห็นเงินจะเป็นทรงนั้นครับเดี๋ยวเซมิสต่อมาค่ะคุณดีนะคะ14/25/19เวลาเกิด9:30 นวันศุกร์โชคลาภกับการทำบุญค่ะ 9.30 โชคลาภวันศุกร์ถูกต้องการทำบุญเสริมปีจอนี้เน้นผู้พิการทางสายตาครับหรือคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อแว่นหรือมีปัญหาสุขภาพทางสายตาได้ทั้งหมดแต่การเสี่ยงโชคนั้นด้วยพื้นชะตาไม่ดีจริงๆครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยประกาศสักครู่ค่ะครับ